ใครเป็นหนี้นอกระบบอย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับเขาบอกเดี๋ยวจะเจราจาไกลเกลี่ยให้เน้นอีกครั้งหนึ่งไม่ได้พักให้ไม่ได้ไปลดหนี้ตัดตอนไม่ได้ไปจ่ายหนี้ให้ท่านแต่จะเรียกท่านกับเจ้าหนี้ท่านมาคุยกันมาไกลเกลี่ยทีนี้ฮะไปลงทะเบียนกันท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูยอดสีวันแรกเนี่ยลงทะเบียนกันไปมากน้อยแค่ไหนอ่ะบอกคนไทยมีหนี้เยอะแต่คนบอกว่าพอมาเห็นตัวเลขเอ๊ะมาลงทะเบียนกันไม่ค่อยเยอะนะครับ7จจังหวัดฮะลงทะเบียนกัน2 2 0 0 0กับอีก90รายด้วยกันนะครับส่วนใหญ่จะลงออนไลน์ คงไม่ค่อยมีใครกล้าเปิดตัวเดินไปเดี๋ยวเจ้านี้ทราบอ้าไปลงหรอออนไลน์21,000กับอีก1รายครับบล็อกอินพันแปดสิบเก้าเจ้านีหนึ้11,539รายยอดนี้รวมกันประมาณสัก935ล้านบาทนะครับลงทะเบียนเยอะที่สุดไม่ต้องแปลกใจเพราะคนเขาเยอะอยู่แล้วกรุงเทพฮะพันห้าร้อยยี่สิบเก้ารายนะครับยอดนี้เจ็ดสิบแปดล้านกว่าถัดมาเป็นสงขลานะครับเก้าร้อยห้าสิบเก้ารายครับยอดนี่ห้าสิบห้าล้านนครศรีธรรมราชเก้าร้อยสิบราย นครราชสีมา822รายแล้วก็สมุดประการ572รายครับก็จะสังเกตว่าจังหวัดใหญ่ๆคน<ม>อยู่เยอะอ่าแล้วหลายจังหวัดก็คือเป็นจังหวัดที่เป็นพี่น้องคนใช้แรงงานเนี่ยอยู่กันเยอะนะฮะอ,อ่ะใครสนใจอยากจะลงทะเบียน<ะ>ลงทะเบียนได้ถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าก็ไปเว็บไซต์ก็ได้ครับ เวอร o เ a g o ดรจีโออนะครับ <c oughs> แล้วก็แอปพลิเคชันไทยดีอันนี้ก็ไปโหลดมาได้นะอันนี้ก็จะง่ายกว่า <c oughs> หรือโทรออกก็ได้ <c oughs> 1ออห่งหนะครับหรือไปที่ก,กรรมการอำเภอหรือสำนักงานเขตถ้าเกิดว่า <c oughs> ไม่ถนัดออนไลน์ <c oughs> ไม่ถนัดโทรก็วอล์กอินหรือว่าเดินเข้าไปได้ครใช่ค่ะ นายกเคยพูดนะคะบอกว่าเนี่ยมันคือระบบทาตยุคใหม่คือก <ฮะ S 1> ารเป็นหนี้นะคะ,<ฮ>ะก็ย้ํากันอีกครั้งค่ะว่านี่แหละคือวาระแห่งชาติที่จะต้องแก้หนี้ให้ได้คําพูดนี้นะคะคุณพายาปันเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีบอกว่าตั้งใจจะแก้ปัญหาให้ได้จริงๆค่ะท่านผู้ชมคือเรื่องนี้ผมอ่านมาจริงๆมีหลายคนที่เราก็ไปถามเขานะอุ้ยเดือดร้อนขนาดไหนอุ้มีรายหนึ่งครับผมอ่านไปเมื่อกลางวันท่านผู้ชมคือบอกทํางานนะเป็นแม่บ้านได้เดือนละหมื่น <Okay. S 2> เดือนละหมื่นนะสามปีที่แล้วไปขอกู้ในระบบมาห้าหมื่นห้าหมื่นก็คิดเดือนละ5%้รนะ์เซฮะหของห้าหมื่นก็คือ2,500ันห้า้ยใช่ไหมนี่คือต้องจ่ายดอกเบี้ยเฉพาะดอกอเงินเดือนหมื่นเดียวแต่จ่ายดอกไปแล้ว2 5งพเหลือ7 5็0ใช้สาวัน ตกวันหนึ่งไม่ถึง300บาทอยู่ยังไงกินยังไงเช่าบ้านที่ไหนแล้วจะเอาที่ไหนไปจ่ายแล้วเขาบอกไอ้สามปีเนี่ยจ่ายรวมๆไป90 0 0 0ต้นยังไม่รดสักบาทเลยนะห้าหมื่นเนี่ยเก้าหมื่นดอกเบี้ยดอกเบี้ยโดนไปแล้วฮะอันนี้เขาถึงบอกว่าต้องมาช่วยกันในการแก้ไขอ่ะพาไปดูอีกวิธีในที่เขาปล่อยกู้กันเขาทายังไงอันนี้ติดหนี้ในระบบเนี่ยเดือนนคนคนหนึ่งเนี่ยเยอะมากนะ แล้วถามว่าส่วนใหญ่เขาเขาไปกู้ใครบางปล่อยกู้ข้าใช้คำนี้นะเขียนมาเนี่ยบอกว่าเป็นที่นิยมเลยพราะค้าแม่ขายคุยง่ายกู้ง่ายเดินหนีบกระเป๋าใบหนึ่งเก็บดอกลายวันตามตลาดแบบเนี้ยเขาบอกอันเนี้ยหนักนิดเบาหน่อยขอผ่อนผันกันได้ออสองคือกลุ่มหมวกกันน็อกอันนี้ต้องมีเอกสารไปยื่นต้องกรอกรายละเอียดฮะมีค่าเอกสารค่าปากกาคือเขาเรียกว่าหักเลยอะ่ะ<ข>เช่น กู้หมื่นหนึ่งหักไว้เลยนะเอาไป900 0พันสามพันหักเลยนะเอาไป2007คือพื่อใ้ไม่ได้เงินเต็มเขาหักดอกตั้งตอนได้เงินเลยเนี่ยนะครับอันนี้เขาบอกกลุ่มนี้ยากในการระบุตัวต,วตวนเจ้าหนี้แล้วเขากลุ่มนี้ก็จะไปเอาเงินจากในทุนอีกทีหนึ่งเอามาปล่อยกู้3ก็คือเป็นผ่านแอปและอันนี้เดี๋ยวนี้ออนไลน์เยอะไงะแปะตา,ตามสงตามเสาตามฝาส่งกันมาตามไลน์ตาม f a c e b o o กู้<า>ไม่อะไรไมมเนี่ยนะฮะอันนี้กำลังนิยมกู้กันเลยแต่มันก็ดอกแพงเหมือนกันนะท่านผู้ชม เออน,นี่เนี่ยต้องไปดูฮะเพราะว่าอ้ประเภทเก็บๆแบบนี้แล้วส่วนใหญ่นะถ้าไม่ใช่เอกสารเนี่ยสัญญาปากเปล่าอีกจะไปลงทะเบียนต้องเอาเอกสารไปคือบัตรประจําตัวประชาชนกับเอกสารขอกู้ก็เขาเดินมาในตลาดขอกู้ปากเปล่าแล้วจะเอาเอกสารที่ไหนไปให้เจ้าหน้าที่ท่านดูแล้วไม่เป็นไรค่อยๆแก้ไป<ช>มันจะได้นะ